ควายเนี่ยนะฮะมันไม่ธรรมดาครับที่นี่ฮะดูครับมันจะข้ามทางถนนนะมันจะข้ามถนนครับแล้วมันก็ยืนมองนะฮะเมื่อไรจะอ้าไอตัวเล็กไปก่อนเลยหน่วยกล้าตายไอตัวเล็กไปก่อนเลยครับเฮ้ยๆๆข้ามทางม้าลายครับอ้าจริงเหรออ้าทุกคนก็ช่างเนาะไม่ยอมให้เขาไปดูสิเขาก็เสียยึกเลยเออเนี่ยฮะเวลาเขาข้ามไปข้ามมานะเขาจะข้ามตรงทางม้าลายโอ้เออโอ้เขารู้นะเขาจะไม่ข้ามสเปซสปะไอ้ควายฝูงนี้เนี่ยนะฮะมันมีอยู่ประมาณ15ตัวนะอยู่ที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา มันก็จะหากินอยู่แถวๆเนี่ยครับใกล้ๆสถานีขนส่งนะฮะผู้โดยสารอำเภอหาดใหญ่แห่งที่2นะฮะค่ะเขาก็จะดูจังหวะว่ารถมาพอรถมาปั๊บไปนะครับเนี่ยฮะเดินตามกันไปแบบนี้ครับเป็นทิวเป็นแถวน่ารักไหมก็โอเคนะนี่ฮะอันนี้ไม่เกี่ยวกับควายเนี่ยอันนั้นจะตามควายฮะเขาเรียกตามควายตัวนี้เป็นวัวครับวัวแต่ว่ามันยังไม่พ้นนะอีกฝั่งนึงเอาไงดีอีกฝั่งนึงก็ไปแล้วนี่ฮะเห็นไหมครับนี่เขาก็จะผ่านทางม้าลายจนชินตาของชาวบ้านที่นี่มันฉลาดนะแล้วก็เดินกลับบ้านเห็นไหมค่ะเป็นทิวเป็นแถวไม่ได้เดินสเปซสปาขวางถนนทุนทางนะค่ะนี่แหละครับความฉลาดเฉลียวของวัว